Welcome back to the Global Fight Champion Challenge. Our third fight tonight at 51 and 52 kilograms. Blue Corner has 1 kilo size advantage. กลับมามันกันต่อกับรายการ The Global Fight Champion Challenge ครับมวยคู่ที่3ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับรุ่นพิกัดน้ำหนัก51และ52กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจังหวัดลำพูนฝึกซ้อมอยู่ในค่ายออลสนิทพันธ์ Introducing our blue corner coming from Lampoon Province training out of All Sunit Pan Gym with professional records of 57 fights and 43 victories Ladies and gentlemen please welcome เพชรป่าซางออลสนิทพันธ์The Global Fight Welcome in your blue corner coming from Lampoon Province training out of All Sunit Pan Gym 57 professional fights and 43Professional victories. Let's see for Peppa San, All Sunit Pan. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวจังหวัดอุบลราชธานีฝึกซ้อมอยู่ในค่ายเลี้ยงประเสริฐ and his opponent in the red corner coming from Ubon Ratchathani Province, training out of Liang Prasad Gym with professional records of 32 fights and 20 victories.Ladies and gentlemen, please welcome Sid Rock Liang Prasad. The Global Fight. And entering the ring right now is your red corner. Coming from Ubon Ratchathani Province.Training out of Liang Prasad Gym. Let's hear for Sid Rock Liang Prasad. เราเดินทางไปถึงคู่ที่3ของรายการครับ Sid Rock Liang Prasad ครับจากอุบลราชธานีจะเจอกับเพชรป่าซางออสนิทพันธ์จากลำพูน51ต่อ52กิโลกรัมครับฝ่ายศิลักษ์ต่อให้1กิโลกรัมครับ Sid Rock Liang Prasad ครับนักชกวัย17ปีภูมิลำเนานั้นเป็นเด็กจากอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีครับมีชื่อจริงว่านายสุทธิพลสารคำปัจจุบันไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเลี้ยงประเสริฐครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีคุณมิตรเลี้ยงประเสริฐเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเพชรป่าซางออสนิทพันธ์นักชกวัย18ปีจากอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนครับมีชื่อจริงว่านายธีรพัฒน์ภวนาปัจจุบันเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยออสนิทพันธ์ครับโดยมีรุ่งเพชรออสนิทพันธ์เป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนแล้วก็มีอาจารย์สนิทผสมนามเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายครับคู่นี้เจอกันในพิกัด51กับ52กิโลกรัมแล้วครับการต่อพิกัดให้1กิโลกรัมนั้นต้องมีเหตุผลของโปรโมเตอร์แหละครับมาดูว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมหรือเปล่าก็เรียกว่าเพื่อความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงครับฝ่ายแดงต่อให้1กิโลกรัมแม้ว่าจะต่อพิกัดให้แต่รูปร่างนั้นไม่ได้ต่อแล้วครับคุณเบิร์นคิดครับผมศิลักษณ์นั้นได้ลอยกว่าแล้วครับอาจารย์สนิทเป็นสมนามครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับเพชรป่าซางคู่แรกนั้นถอดมงคลให้เพชรบ้านปวงไปแล้วครับเพชรป่าซางนั้นประเภทบู๊สู้ทรหดแล้วครับเหล่านายนั้นเหนียวแน่นแข็งแรงแข็งแกร่งครับฝ่ายแดงไม่มียอดกังวานเลี้ยงประเสริฐครับนักชกเจ้าประจำของแม็กมวยไทยครับรุ่นพี่ของค่ายเลยครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับสิทธิ์ลักษณ์ครับยกที่1เริ่มขึ้นครับนะครับมาดูเกมกันเลยครับคู่ที่2คันคู่ที่3ครับอีสานกับเหนือเลยครับสิทธิ์ลักษณ์นั้นจากอุบลราชธานีเป็นป่าซางนั้นจากลำพูนครับสิงห์เหนือเสืออีสานจังหวะวางแข้งเกี่ยวได้ได้เททิ้งเลยครับเป็นป่าซางเกี่ยวแล้วเอาคืนครับทางด้านเพชรป่าซางลงทุนรับแข้งขวาครับแล้วก็เกี่ยวเอาคืนโยกต่อครับสิทธิ์ลักษณ์อย่ามาเจอแค่ขวาเกี่ยวได้พยายามจะสวนด้วยหมัดขวาคืนเลยครับเป็นประสานล็อกในโอ้ยศิลักษ์แกกดแขนอยู่แล้วครับหมุดมัดแล้วก็เข้ามวยสนิทมากครับวันนี้ทางหน้าศิลักษ์วงในนี่เรียกว่าทำท่าจะย่างอาชีพของฝ่ายน้ำเงินอยากจะลงล่างก่อนครับเป็นประสานมาแล้วแค่ขวาเจอหมัดขวาสวนเกี่ยวได้สวนด้วยศอกขวาวงในขวางหน้าไว้ครับศิลักษ์เป็นประสานพยายามจะกดมาแต่ยังตีกันไม่ถนัดครับวงในยังเดินเกมได้ไม่ถนัดชัดเจนครับ
ลุ้นไปที่วงนอกไว้ก่อนนี่แข้งขวาเปิดทางมาเพชรป่าสร้างเอ้าลอยตัวขึ้นไปครับเอาละครับจังหวะลอยตัวของแกนั้นสวยงามครับแต่ศิลักษ์นั้นเอาคืนจนได้ครับแข้งขวาสวนพยายามจะปักศอกล็อกในได้ศิลักษ์กดไว้โอ้แลกกันมันเลยครับคู่นี้แล้วก็เพชรป่าสร้างขยับเข้ามาหวังจังหวะสวนแข้งขวาโอ้มาแล้วครับหมัดเท้าเข่าศอกจากทางฝ่ายน้ำเงินครับเปิดเกมเต็มแม็กกับตอนนี้ทางด้านเพชรปาสร้างศิลักษ์นั้นเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วครับแต่วงในนั้นมีขวางหน้าไว้เพชรปาสร้างวางแข้งขวาเจอเข่าขวาสวนหาแล้วครับพยายามจะเติมด้วยหมัด 1-2 ครับเพชรปาสร้างโอ้นี่แหละครับมีหมัดซ้ายขวาคอยรบกวนครับคอยทำลายสมาธิครับเดินเบียดต่อเพชรปาสร้างวางแข้งขวาเจอแข้งซ้ายสวนล็อกในเลยครับศิลักษ์เพชรปาสร้างลัดล่างไว้แกเก็บไปดูลัดล่างครับฝ่ายเพชรปาสร้างไม่ยอมให้ทางด้านศิลักษ์นี่ขึ้นบนได้ถนัดครับยังเป็นฝ่ายเบียดเข้าหาแล้วครับเพชรประสางที่ขวาไว้ล็อกนายได้พยายามจะใช้เดือดและเสียบด้วยเข่าขวาเลยครับศิลักษ์แล้วครับเริ่มหมุนเริ่มหาจังหวะโยกตีได้เหมือนกันครับศิลักษ์พยายามโยกต่อครับหาเหลี่ยมหาช่องเข้าทำแข้งขวามาครับศิลักษ์เปิดทางเข้าไปมีแข้งซ้ายตามเพชรประสางล็อกนายพยายามจะเหน็บด้วยเข่าซ้ายโอ้เจอเข่าขวาสวนเอาละครับศิลักษ์ขวางแล้วเสียบด้วยขวาทันทีเอาละครับแม่ทีมงานทั้งสองฝ่ายนี่พอใจผลงานครับต่างฝ่ายต่างโบกให้นักมวยตัวเองเดินอย่ามาวางซ้ายมาแล้วครับแข้งขวาของศิลักษ์เป็นตะสังยังเก็บไว้ได้แล้วพยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับเติมด้วยแข้งขวาแล้วล็อกในกดมาแล้วเสียบด้วยขวาเลยครับศิลักษ์โอ้โหจังหวะเสียบขวาแล้วปักด้วยศอกขวาเอาละครับเริ่มออกอาวุธได้ต่อเนื่องครับศิลักษ์เริ่มทำเกมได้นะครับเพชรป่าสางต้องเดินเร็วขยับมีหมัดคอยรบกวนเอาแล้วครับหมัดคอยทำเอาจับในได้ลัดล่างมาศิลักษ์หมดยกที่1ครับแม่ The Global Fight ที่แม็กซ์สเตเดียมกันอีกครั้งโอ้โหยกแรกนี่ต้องบอกว่าแลกกันสนุกแล้วครับเพชรประสางพยายามจะเปิดเกมเข้าใส่เลยครับในขณะที่ศิลักษ์นั้นรอจังหวะสวนด้วยแข้งสวนด้วยศอกครับจังหวะวงในของศิลักษ์นั้นทำได้ดีครับนี่ครับตบด้วยฮุกซ้ายแล้วเติมด้วยแข้งขวาเกี่ยวได้แล้วเททิ้งเลยครับเพชรประสางพยายามจะเติมด้วยแข้งขวาเจอหมัดขวาสวนแล้วนี่ครับจังหวะลอยตัวขึ้นไปของแกสวยครับแต่ศิลักษ์เอาคืนจนได้ครับแล้วก็ว่ากันต่อยกที่2ครับคุณเหมือนคิดเข้าสู่ยกที่2ครับยกแรกนั้นดูเด่นดูเชิงกันมาพอสมควรแล้วอาวุธคันกันครับแล้วครับมายกนี้ทางด้านศิลักษ์นี่ตัดสินใจเดินปี้เดินเบียดวงในครับยกแรกนั้นเพชรปราสางเป็นฝ่ายเปิดเกมเข้าใส่เลยครับศิลักษ์รอจังหวะสวนแต่ยกนี้เปิดฉากออกมาในศิลักษ์ลุยเลยครับนี่นะครับแม่ทำเกมมาแล้วครับทำการแก้เกมมาในช่วงพักให้น้ำขยันเดินเบียดเข้าหาแล้วมีใหม่เข้ามาเติมครับศิลักษ์พยายามจะขวางหน้าแล้วเสียบเลยครับดูครับจังหวะขวางหน้าของแกทำได้ดีครับแล้วเสียบด้วยเข่าขวาเสียบด้วยเข่าขวาว่าขวางโอ้โหกดแขนเอาไว้แล้วก็เสียบขวาตรงๆครับศิลักษ์เดินหน้าต่อวางแข้งขวาครับเพชรประสานเกี่ยวได้พยายามจะตัดล่างแล้ววงในพยายามจะล็อกล่างเลยครับเพชรประสานตีด้วยซ้ายนี่ครับเริ่มลัดล่างได้แล้วก็ต่อยเข่าไม่เลี้ยงครับทางด้านเพชรประสานทำคะแนนไล่จี้ขึ้นมาครับหาแล้วครับเริ่มทำเกมได้วงในเป็นอาวุธหนักทั้งคู่โอ้ยจังหวะศอกขวาของศิลักษ์ครับแล้ววางแข้งซ้ายเพชรประสานพยายามจะเติมด้วยแข้งขวาล็อกในกดแขนลงมาตีด้วยขวาแล้วครับแม่อาวุธทันกันตลอดแบบนี้นี่บีหัวใจตลอดเวลาครับมวยคู่นี้ครับซ้ายมาขวามาตามมีมันขวาอีกโดนทางเพชรประสานดักกิ้มดักแข้งโอ้เพชรประสานเพชรประสานนั้นเถียงตลอดเลยครับมีโต้มีเถียงตลอดโดยเฉพาะแข้งขวาครับวางแข้งขวาแล้วพยายามจะพับฐานไว้ครับแล้วพยายามจะตั้งกระแพงกาวางซ้ายครับอ้าวจับในเสียบได้ติดลักแม่เสียบไม่เลี้ยงเหมือนกันครับต่างฝ่ายต่างอาวุธนี่ต้องบอกว่ายังคงหายใจและต้องคอยตลอดครับมวยคู่นี้พยายามจะใช้เหลี่ยมแต่ไม่ลงนะครับศิลักษ์ลงล่างบ้างเลยครับแม่ชิงจังหวะลงล่างก่อนแล้วครับศิลักษ์กรรมการไม่ต้องเหนื่อยครับนักมวยทั้งคู่รู้หน้าที่เป็นอย่างดีครับขยันอาวุธตลอดเวลาโอ้ดูครับจังหวะขวางหน้าของแกแล้วปักด้วยศอกขวาเลยครับศิลักษ์ครับมาเสริมครับจังหวะสุดท้ายของศิลักษ์ขยันโดยยกหามีแข้งซ้ายเปิดทางเข้าไปพยายามจะโต้ด้วยขวาและเสียบด้วยขวาคืนเลยครับศิลักษ์จังหวะดูครับโอ้โหลูกขยันนี่คู่ขี้สูสีเหลือเกินบอกว่าบีบหัวใจตลอดเวลาครับซ้ายมาวืดโดนแข้งขวาของหน้าเป็นปาซ่า
ิลักแกขวางหน้าโอ้เพชรรักชิงตีซ้ายก่อนเลยครับเรียกว่าถอดแล้วก็ดันเสียบซ้ายครับเพชรปราศาสตร์ศิลักยังคงเดินต่อเพชรรักพยายามจะเน้นที่หมัดครับดูครับจังหวะวงในศิลักขวางแล้วเสียบด้วยซ้ายสู้กันที่วงในสู้ที่ข้อแขนครับดูว่าข้อใครแข็งแรงใครดีแต่ก่อนที่จะเข้าวงในดูครับเพชรรักถึงจังหวะเตะขวาเตะซ้ายแล้ววงในนี่อาศัยลูกขยันแล้วเสียบไปเรื่อยครับทำบอกว่าผู้ขี่ใกล้เคียงเอาครับแข้งซ้ายของศิลักมาแล้วครับสองแข้งโอ้โดนแข้งขวาหดเน้นเนื้อของทางด้านเพชรปราศาสตร์ลุ้นที่วงในต่างฝ่ายต่างเสียบเอาแล้วครับหมดยกที่สองครับแม่พักแป๊บเดียวครับแม่ The Global Fightความมันกันอีกครั้งครับโอ้โหต้องบอกว่าสนุกถูกใจแฟนมวยจริงๆครับคู่นี้พิกัดที่ต่อให้1กิโลกรัมนี่จะมีผลหรือเปล่าเดี๋ยวจับตาดูครับแต่ที่ผ่านมานี่แลกกันอย่างสนุกเลยครับนี่ครับจังหวะวางซ้ายมือแล้วสวนด้วยศอกขวาทันทีครับศิลักษ์เจอแข้งขวาของเพชรปราสางเหมือนกันครับพยายามจะตบด้วยฮุกซ้ายแล้ววางแข้งขวากับเพชรปราสางศิลักษ์กระโดดเข้าใส่เลยครับแลกกันไม่มีหยุดเลยครับยกที่ผ่านมาดูครับจังหวะปักศอกสวนเอาละครับอยู่ที่การยืนระยะเลยครับขยับเข้ามาพยายามจะวางแข้งขวาแล้วล็อกในเลยครับศิลักษ์เจอเข่าขวาสวนยกนี้ทางด้านเพชรประทันสู้เข่าครับไม่รีไม่รอครับมีพลังกำลังเท่าไหร่นี่ต้องเปิดออกมาให้หมดศิลักษ์ล็อกล่างบ้างเลยครับแม่ดูครับจังหวะล็อกล่างนั้นเด็ดด้วยเข่าซ้ายเด็ดด้วยเข่าขวาครับเพชรประทันพยายามจะยกกระแพงกั้นไว้ถึงจังหวะล็อกล่างครับเอาละครับมีแข้งซ้ายเปิดทางเข้าไปศิลักษ์เอาซ้ายไปทีนึงสามบัตรหนึ่งสองโอ้ยมีจังหวะต่อยบัตรพลวันครับบุตรหลุดมวนนี่ครับตอนนี้แล้วล้มเททิ้งเลยครับเพชรปราสางศิลักษ์ยังคงไปฝ่ายเดินเข้าหาวางซ้ายเพชรปราสางพยายามจะทิ้งด้วยหมัดหนึ่งสองแล้วกระชากเหลี่ยมเลยครับล้มลุกทุกทายไปด้วยกันทั้งคู่ขึ้นมาว่ากันต่อเอาละครับจังหวะสุดท้ายนี่เพชรปราสางทำได้ดีครับปิดทีเดียวนี่ศิลักษ์ล้มลงไปศิลักษ์ก็มาตู้มาปั้นเกมต่อครับจับในได้กำลังติดและกำลังจะออกมาครับมาตู้เกมกันใหม่อย่ามาวางซ้ายวางขวาเจอหมัดขวาสวนแล้วล็อกล่างเลยครับเพชรปราสาทศิลักษ์พยายามจะเน้นที่ข้อขวาที่เลี้ยงฝ่ายแดงบอกให้เดินครับเห็นพลังคู่ขี้ใกล้เคียงต้องฉวยโอกาสเอาไว้ให้ได้ครับขยับเข้ามาโอ้จังหวะหลวมเข้าตรงนี้โดยเพชรปราสาทหัวแข้งขวามาจับไม่ได้เด้งตีต่างฝ่ายต่างเด้งต่างฝ่ายต่างเสียบพยายามพลิกเกมให้ล้มครับไม่ล้มครับมันกรรมการแยกมาโอ้จังหวะกดแขนและตีของศิลักษ์ทำได้ดีครับเพชรปราสาทสลับวางแข้งเจอแข้งขวาสวนพยายามจะเน้นที่แข้งครับปักด้วยศอกวางแข้งขวาเลยครับศิลักษ์โอ้พยายามจะเล่นเกมเจอมันขวาสวนเลยครับโอ้เล่นเกมขึ้นมาได้ชุดใหญ่ๆครับสุดท้ายมาโดนทางด้านเพชรปราสาทสาวหมัดเอาคืนศิลักษ์ยังเป็นฝ่ายเบียดเข้ามาวางซ้ายเพชรปราสาทสวนด้วยหมัดขวาล็อกได้กดแขนตีด้วยขวาทันทีครับศิลักษ์แล้วเน้นด้วยขวาเอาครับเล่นเกมอีกทีนึงครับทางด้านศิลักษ์มีเวลาครับต้องเล่นออกมาให้สุดทางด้านเพชรปราสาทอ้าวโดนเดินเก็บแล้วคืนโอ้จังหวะโอ้ของศิลักษ์ก็ทำได้ดีแล้วเพชรปราสาทวางขวาเจอซ้ายสวนล็อกในได้กดแขนแล้วตีด้วยขวาเลยครับศิลักษ์กดลงมาแล้วตีครับเอาครับเรียกว่าตีทะลุกาดครับจังหวะนี้ทางด้านศิลักษ์ด้านเพชรปราสาทพยายามขวางเอาไว้ครับขวางไม่อยู่ครับเดินเกมต่อทางด้านศิลักษ์เอาแข้งขวามาแข้งซ้ายคืนด้านเพชรปราสาทโอ้โหเสียตัดเสียตรงครับลูกนี้ทางด้านศิลักษ์โอ้โหจังหวะดึงแล้วพยายามจะคืนด้วยหมัดของเพชรปราสาทเจอเข่าขวาของศิลักษ์เลยครับวงในพยายามจะกดแบบไตอาศัยลูกเน้นเน้นเน้นแล้วก็ศิลักษ์นะครับไปเดี๋ยวทีมงานพยายามกระตุ้นศิลักษ์ครับให้เดินต่อเดินเข้าไปโดนแข้งขวาตัวแข้งขวาเอาคืนกระโจนเข้าแทงเข่าซ้ายแลกกันมันเลยครับเพชรปราสาทวางขวาเกี่ยวได้สวนด้วยศอกขวาทันทีครับศิลักษ์แล้วพยายามจะวางหน้าเสียบด้วยเข่าขวาแล้วเสียบด้วยขวาเอาละครับแม่ทำเกมได้ดีครั้งหนึ่งในช่วงปลายยกที่สุดท้ายยกที่3ครับขยับโยกครบ3ยกครับแลกกันสนุกจริงๆครับคู่นี้โอ้โหต้องชื่นชมต้องไปทั้งคู่ครับออกอาวุธได้ดีเหลือเกินแล้วขยันแล้วก็ต่อเนื่องครับโอ้นี่ครับจังหวะสวนด้วยหมัดและปักด้วยศอกของศิลักษ์ครับแล้วจังหวะขวางหน้าเจอเหลี่ยมของเพชรปราสาทแต่ขึ้นมานี่แกพยายามจะเน้นเลยครับดูครับจังหวะวางแข้งเกี่ยวได้พยายามจะเททิ้งแล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายคืนครับโอ้แลกกันมันเลยครับดูครับคนละดอกคนละทีครับแล้วก็ไปลุ้นกันต่อบนเวทีครับ
หลังจากผ่านไป3ยกครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน Before we go to the judges decision let's check out the bonus roundสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน9รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App Download now on iOS and Android Bonus for Blue and Red Corner Max มวยไทย Mobile Appมุมแดงและมุมน้ำเงินครับรับรางวัลโบนัสไป Alright, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner! Draw! เสมอครับ